Joy of History สวัสดีครับมาพบกันใน EP ที่31นะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์เรื่องหนึ่งที่ไม่ค่อยถูกเปิดเผยและไม่ค่อยถูกนําเสนอนะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราจะไปลองติดตามกันครับทีนี้อันดับแรกนะครับผมอยากจะถามทุกท่านว่าทุกท่านเคยสงสัยเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่เราเคยอ่านหรือเราเคยศึกษาหรือรับฟังกันมาผ่านทางช่องทางต่างๆกันบ้างไหมครับผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่มักจะตั้งคําถามอยู่เสมอว่า เรื่องที่ได้ฟังหรือรับรู้มาเนี่ยมันมีความจริงมากน้อยเพียงใดนะครับและมันมีโอกาสที่จะเคยเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่านะครับทีนี้มันก็เลยมีอยู่เรื่องหนึ่งครับที่ผมมักจะสงสัยและตั้งคำถามพร้อมกับพยายามหาคำตอบมาโดยตลอดเลยครับนั่นก็คือชาติกำเนิดที่แท้จริงของพระเจ้าตักสินมหาราชครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยท่านมีชาติกำเนิดอย่างไรกันแน่ และถ้าท่านมีเชื้อสายจีนจริงเนี่ยโดยไม่มีเชื้อเจ้านายของกรุงเก่าอายุธยาเลยเนี่ยท่านจะได้ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ได้จริงหรอฉะนั้นใน EP นี้เนี่ยเราลองมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันดูครับเอาละถ้าพร้อมกันแล้วเราไปลุยกันเลย าเราเคยศึกษาตามพระราชประวัติและก็พระราชพงศาวดารทั่วไปนะครับเรามักจะเคยได้ยินมามากเลยแหละว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีมีบิดาเป็นชาวจีนมาจากเมืองเฉาโจาชื่อว่านายไห่หองหรือว่าเซิ้นย้งไทยเราเรียกว่าแต้ย้งนะครับตามสำเนียงแต้จิ๋วนั่นเองนายไห่หองผู้นี้เนี่ยรับราชการมีบรรดาศักดิ์เป็นขุนพัดครับเป็นถึงนายอากรบ่อนเบีย้ยอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาครับและท่านเนี่ยมีบรรดาชื่อว่านางนกเอี้ยง เมื่อพระเจ้าตักสินข้อได้4วันนะครับเจ้าพญาจักรีบ้านลงคองเนี่ยซึ่งขณะนั้นเป็นสมุหานายกครับก็รับในศิลเนี่ยมาไว้เป็นบุตรบุญธรรมแต่เรื่องที่ผมสงสัยนะครับผมสงสัยว่าถ้าพระเจ้าตักสินเนี่ยเป็นสามัญชนธรรมดาและมีบิดาเป็นจีนต่างชาติจริงทําไมเจ้าพญาจักรีต้องมารับพญาตักสินเป็นบุตรบุญธรรมด้วยครับลูกหลานของท่านพญาจักรีก็ออกจะมีเยอะ ท่านโดดเด่นตรงไหนครับพญาตักษินเนี่ยในตำนานพงเสาดานมักเอ่ยว่าถ้าเป็นเด็กมีบุญมาเกิดท้องฟ้าและดวงดาวจะมีปรากฏการแปลกประหลาดเกิดขึ้นและก็จะมีโหราจาร์มาทํานายให้รู้ว่าจะมีผู้มีบุญมาเกิดครับถ้าอย่างเงี้ยผมจะพอเข้าใจได้ครับว่าเจ้าพญาจากกักรีเนี่ยไปเสาะสแสวงหาเด็กที่เกิดในวันนั้นก็คือพระเจ้าตักสินอาจจะเป็นเด็กที่มีบุญญาบารมีมาเกิดก็ได้แต่ก็ไม่ได้มีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ตอนไหนที่กล่าวถึงเรื่องนี้เลยนะครับ และอีกอย่างนึ่งครับที่ผมตั้งข้อสงสัยก็คือเมื่อเจริญวัยขึ้นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเข้ารับราชการอยู่ใกล้ชิดเบื้องพายุครบายของพระเจ้าแผ่นดินตั้งแต่อายุ13ปีเนี่ยซึ่งรับราชการในตําแหน่งมหาดเล็กแล้วก็เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ราชการนะครับถึงกับได้โปรด9ก้าแต่งตั้งให้มียศถาบรรดาศักดิ์ระดับพญาเลย ก็คือได้เป็นเจ้าเมืองตากนะครับด้วยวัยเพียง27ปีเท่านั้นเองคงเป็นไปได้ยากมากเลยครับและยิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองในยุคแผ่นดินสงบยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าสังคมในสมัยก่อนเนี่ยเป็นสังคมชนชั้นศักดินาสวามิภัก์ลูกหลานขุนนางเก่าเท่านั้นนะครับจึงจะมีสิทธิ์ถ้าบังเอิญเกิดขึ้นก็ต้องเป็นข้าหลวงเดิมตั้งแต่ยังไม่ได้ขึ้นครองราดครับหรือว่าเป็นข้าหลวงที่สนิทสนมมากับพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์อยู่ ผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับโกสาปานให้เห็นภาพนะครับก็คือโกสาปาเนี่ยเป็นลูกแม่นมดสิทธ์ใช่ไหมครับในสมัยพนาลายนี่แหละจึงสนิทสนมกับสมเด็จพนาลายเป็นอย่างยิ่งจึงได้รับยศตำแหน่งใหญ่โตในภายหลังนะครับ และอีอยานะครับสิ่งที่ทําให้ผมสงสัยมากเลยก็คือด้วยธรรมเนียมในสมัยนั้นนะครับขุนนางด้วยการเนี่ยมักจะกีดกันคนที่มีชาติกุลต่ําต้อยหรือไม่มีทางที่จะให้คนต่างด้าวเข้ารับราชการได้เลยครับถ้าคนคนนั้นเนี่ยไม่ทรงเป็นที่โปรดปานเหมือนเจ้าพระยายวิเชย,ยนในสมัยสมเด็จพระนารายณ์จำได้ไหมครับว่าคอนสแตนตินฟอคคอนเป็นคนต่างชาติแต่ได้รับการโปรดปานจากสมเด็จพระนารายณ์อย่างมากเลยได้เข้ารับราชการในสมัยนั้นนั่นเองและยิ่งตอนนั้นนะครับสมัยสมเด็จพระเพทรา,ช,าชิงราบักรเนับไลก ข้าฟันหวาดระแวงขุนาาาน,ขขนางต่างด้าวเนี่ยขับไล่ขุนนางต่างด้าวออกจากกรุงศรีอุทยามากเป็นจำนวนพอสมควรนะครับทีเนี้ยมันยิ่งไม่มีทางเป็นไปได้ใหญ่เลยครับว่าถ้าหากสมเด็จพระเจ้าตักสินมีเชื้อจีนจริงและก็เป็นสามัญชนธรรมดาจะมีสิทธิ์ได้ขึ้นถึงขั้นระดับพญาครองเมืองตาก ที่ผมพูดมาตอนต้นนะครับผมแค่มีความสงสัยว่าเจ้าพญาจากกักรีเนี่ยท่านมีเหตุผลใดจึงไปรับสมเด็จพระเจ้าตักสินมาเป็นบุตรบุญธรรมครับและถ้าพวกขุนนางรู้ว่าพ่อของสมเด็จพระเจ้าตักสินเนี่ยเป็นคนจีนนะครับพระเจ้าตักสินจึงเกิดมาเป็นเชื้อสายจีนครึ่งจีนครึ่งไทยเนี่ยโอกาสที่จะรับราชการของสมเด็จพระเจ้าตักสินเนี่ยมีความเป็นไปได้จริงๆหรอครับถ้าท่านไม่ได้เกิดในตระกูลที่สูงกว่านี้ก็นั่นแหละครับและผมก็มาพบหลักฐานหลายชิ้นที่กล่าวถึงพระเจ้าตักสินต่างกันไปว่า ผมจะอธิบายทีละหลักฐานนะครับในพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงกล่าวถึงประวัติของพระเจ้าตักสินตอนหนึ่งว่าก่อนที่จะขึ้นเป็นเจ้าเมืองตากนั้นท่านได้เป็นประหลัดเมืองตากอยู่ก่อนแล้วและก็ยังไม่ได้กล่าวอะไรเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับชาติกําเนิดของพระเจ้าตักสินทีนี้มาดูพระราชพงศาวดารเหนือเลขที่47นะครับกล่าวว่าพญาักริงมีเชื้อสายพระเจ้ามกทโธทรงพระนามพญาตากตั้งเมืองใหม่ที่ทนบุรีกล่าวว่าอย่างนี้นะครับ ในสมุดไทยดำฉบับหมายเลขสองทับคอกล่าวว่าเดิมชื่อจีนแจ้งเป็นพ่อค้าเกวียนก่อนที่จะมีความชอบในแผ่นดินจนได้กลายเป็นผู้สาเร็จราชการแผ่นดินอยู่ณเมืองตาทีนี้มาดูเรื่องราวของพระราชพงศาว,วดารพระราชาจัตรเรขาบนะครับบันทึกเรื่องหนังสือพุทธธรรมนายของมหาโสพิษอธิการวัดใหม่กล่าววา่าเมื่อพระนครเสียแก่พม่าแล้วจะมีบุรุรพ่อค้าเกวียนได้เป็นพระยาของเมืองบางกอกได้10ปี อ่ะเมื่อกล่าวมาถึงตรงนี้กันนะครับผมคิดว่าท่านผู้ชมคงสงสัยว่าและพระองค์ท่านเนี่ยเป็นลูกใครมาจากไหนกันแน่มีเหตุผลหรือข้อสันนิษฐานอย่างไรนะครับและสิ่งนี้จึงกลายมาเป็นประเด็นสําคัญของคลิปนี้เลยนะครับผมเชื่อว่าอาจจะมีหลายท่านเคยได้ยินกันว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยท่านเป็นโอรสของพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะก,กับพระองค์เอี้ยงซึ่งปรากฏในคําให้การชาวกรุงเก่าและคาให้การของขุดวงหาวัด และก็ในพระราชนิพนธ์ของสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพเล่าถึงราชวงศ์บ้านภูหลวงมีตอนหนึ่งกล่าวว่าพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะนั้นทรงมีพระชายาอีกองค์หนึ่งชื่อพระองค์เอี้ยงเป็นธิดาของพระเจ้าบำเดอภูธรแต่ไม่ปรากฏว่ามีโอรสธิดาด้วยกัน และอีกตอนหนึ่งนะครับทรงพระนิพนธ์ไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมีพระมเหสีที่เป็นพี่น้องร่วมชนกชนนีเดียวกันสององค์คือพระองค์ขาวโปรดให้สถาปนาเป็นกรมหลวงอภัยนุชิตเรียกว่าพระพันวสาใหญ่กับพระองค์พระบสถาปนาเป็นกรมหลวงพิพิธมนตรีเรียกว่าพระพันวสาน้อยทั้งคู่นี้เป็นธิดาของพระเจ้าบเรอภทธรมีแม่เป็นคนเพชรบุรีอยู่บ้านสมอปือเชื้อพราหมณ์ ทีนี้จากพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพเนี่ยมันจึงสามารถสรุปได้ว่าพระองค์เอี้ยงพระองค์พับและพระองค์ขาวเนี่ยเป็นพี่น้องท้องเดียวกันครับก็คือเป็นชาวสมอปือเพชรบุรีและมีบิดาชื่อพระเจ้าบำเรอภูทรซึ่งพระเจ้าบำเรอภูทรเนี่ยนะครับเป็นหลานของพระเพทราชาครับเดิมชื่อว่านายทรงบาทต่อมาเมื่อพระเพทราชาสถาปนาให้เป็นเจ้าเมื่อข่าวที่เสด็จขึ้นคองได้นะครับมีศักดิ์ในฐานะเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงเทียบเท่ากับเจ้าฟ้าหรือเจ้าต่างกรมเลยทีเดียวดังนั้ ที่ดาของท่านจึงมีฐานนอนดอนศักดิ์เป็นพระองค์เจ้ามาตั้งแต่ประสูตรครับซึ่งต่อมาทิดาคนโตก็คือพระองค์เอี้ยงได้ไปเป็นพระชายาของเจ้าฟ้าเพชรหรือพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะส่วนน้องสาวอีกสองคนก็คือพระองค์พับและพระองค์ขาวเนี่ยไปเป็นชายาของเจ้าฟ้าพรหรือพระเจ้าอยู่หัวบรมปรกนนั่นเองครับซึ่งตอนพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะทรงครองราชอยู่เนี่ยท่านทรงพระราชทานพระชายาคือพระองค์เอี้ยงเนี่ยให้อยู่ในความดูแลของเจ้าพระยาจักรีบ้านลงคลองครับ ข่าวที่พระองค์เนี่ยใกล้จะชลาภาพและก็ใกล้สวรรคตแล้วเพราะว่ากลัวภัยสงครามแย่งชิงราชบัลังจะลามถึงลูกหลานชั้นเด็กๆครับซึ่งเจ้าพระยาจากกักรีเนี่ยเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่น่าจะเกี่ยวดองเป็นเชื้อผู้วงด้วยครับและก็เป็นที่ไว้ใจของพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะมากเลยและก็ทรงเป็นที่นับถือเกรงใจของพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหลายครับ รวมถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศด้วยนะครับที่ได้ครองราชในเวลาต่อมาจึงทําให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยไม่สามารถทําอะไรเจ้าพระยาจากกักรีเมื่อครองราชได้แล้วครับและยังให้ทําราชการแทนพรอองค์อีกหลายอย่างในเวลาต่อมาอีกด้วย ซึ่งมาถึงตรงนี้นะครับเราคงจะเข้าใจว่าเจ้าพยาจักรีที่ดํารงตําแหน่งสมุหานายกณสมัยนั้นนะครับคงเป็นคนที่มีบารมีและเป็นที่ไว้วางพระาราชหือไยเป็นอย่างมากเลยนะครับถึงกระโปรดให้เป็นแม่ทัพคุมทหารไปทําสงคารามตีกรุงคัมบูชาดังปรากฏในพระราชพงศ์สวดารฉบับพันจันทนุมาตอนหนึ่งว่า โปรดให้เจ้าพระยาจากกักรีบ้านโรงค้องถือพลเมืองหมื่นหนึ่งไปตีได้กรุงกัมพูชาเมื่อจุลศักราช173 0 73, หรือพุทธศักราช2254ครับและทีนี้ผมจะกล่าวเรื่องความวุ่นวายในราชสำนักในปลายราชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสากันให้ฟังนะครับว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไงบ้างนะครับ เนื่องจากปลายรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทยสระนะครับพระองค์ท่านทรงเตรียมจะยกราชสมบัติให้เจ้าฟ้านเรนพระราชโอรสของพระองค์เองแต่เจ้าฟ้าพรพระอนุชาของพระองค์นะครับตอนนั้นเนี่ยมีบารมีมากและก็ทําราชการมานานครับ จึงไม่ยินยอมที่จะให้เจ้าฟ้านเริของราชครับซึ่งก่อนจะเสดสวรรคตทรงคาดการล่วงหน้าไว้แล้วว่าจะต้องเกิดสงครามกลางเมืองหรือศึกสายเลือดแย่งชิงราชสมบัติแน่นอนเลยและเพื่อความปลอดภัยของพระชายาทั้งหลายนะครับรวมถึงพระองค์เอี้ยงและหน่อเนื้อเชื้อพระวงศ์ที่อยู่ในคันจึงทรงฝากให้เจ้าพระยาจากกักรีซึ่งขณะนั้นเนี่ยเจ้าพระยาจากกักรีมีอายุ70กว่าปีแล้วนะครับและก็อาจจะเป็นด้วยเหตุนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งเจ้าพระยาจากกักรีได้ให้นายไห่หองหรือขุน พัดรับฝากช่วยดูแลหรือพูดง่ายๆคือให้คุณพัดหรือนายไห่หองเนี่ยรับสมอ้างว่าเป็นพ่ออีกต่อหนึ่งของพระเจ้าตักสินก็ได้ครับ แต่ที่มันแปลกและชวนสงสัยมากก็คือต่อมาเนี่ยนะครับเมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีครั้งยังเป็นมหาเล็กบ้างเป็นเจ้าเมืองตากบ้างและแม้ขึ้นครองราชแล้วก็ไม่เคยมีบันทึกเขียนว่าพระองค์รับบิดามาอยู่ด้วยเลยหรือได้ยกย่องบิดาไว้ในที่ใดเลยนะครับหรือเอ่ยถึงบิดาจีนให้ประจักษ์ในที่ใดอีกก็ไม่มีเคยปรากฏขึ้นมาเลยมันจะออกทำนองว่าประเภทคลอดแล้วบิดาสูญหายไปจากโลกนี้ทันทีเลยครับประมาณนั้น ทีนี้ผมขอย้อนกลับไปเล่าศึกสายเลือดแย่งชิงราชบัลลังก์ในปลายสมัยสมเด็จพระเจ้าไทายสระให้ฟังกันสักนิดนึงนะครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยนะครับมันปรากฏว่าพระเจ้าอยู่หัวไทยสระเนี่ยทรงยกราชสมบัติให้เจ้าฟ้านเรนซึ่งเป็นพระราชโอรสอง์โตของพระองค์ครับแต่เจ้าฟ้านเรนเนี่ยกลับไม่ทรงรับ พระองค์จึงทรงยกราชสมบัติให้เจ้าฟ้าอภัยซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์รองของพระองค์แล้วเจ้าฟ้านเรนก็เสด็จออกผนวดครับต่อมาเมื่อเจ้าฟ้าอภัยและเจ้าฟ้าปรเมศก็คิดวิธีที่จะหาทางกำจัดคมพระราชวังบวรหรือว่าเจ้าฟ้าพรนั่นเองครับแต่เจ้าฟ้าพรเนี่ยฮึดสู้ครับจึงได้ต่อสู้รบกันเป็นระยะเวลาร่วมปีเลยเหตุการณ์จึงได้สงบลงครับโดยฝ่ายเจ้าฟ้าพรมหาอุปราชเนี่ยเป็นผู้ชนะครับจึงได้ขึ้นครองราชทรงพระนามว่าพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเมื่อปีพุทธศักราช2อ 275นั่นเองและได้สั่งประหารชีวิตพระเจ้าหลานเธอทั้งสองพระองค์รวมทั้งขุนนางข้าราชการที่เป็นพวกของเจ้าฟ้าอาภัยและเจ้าฟ้าปนเมรเกือบทั้งสิ้นครับ ซึ่งในระหว่างช่วงที่เกิดสงครามกลางเมืองเนี่ยในประวัติศาสตร์ระบุว่าพระเจ้าอยู่หัวท้ายะท่านยังไม่เสด็จสวรรคตครับต่อมาท่านเสด็จสวรรคตในเมื่อปลายปีพุทธศักราช2276ก็คงจะราวๆเดือนกุมภาพันธุ์ไม่ก็เดือนมีนาคมครับเมื่อเทียบเคียงข้อมูลการพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่เกิดในวันที่17เมษายนพุทธศักราช2277เนี่ยมันดูใกล้เคียงกันมากเลยครับเพราะว่าปีใหม่ไทยในสมัยนั้นถือเอาเดือนเมษายนเป็นเดือนแรก และเมื่อพระเจ้าตักสินเกิดได้เพียง4วันเท่านั้นเองเจ้าพญาจักกีก็รีบมารับขอเป็นบุตรบุญธรรมทันทีเลยครับอะไรกันคือสาเหตุที่เจ้าพญาจักรีถึงมีความจําเป็นรีบด่วนขนาดนั้นเพราะถ้าเด็กทารกคนนั้นเป็นแค่สามันจนคนธรรมดาจริงๆเห็นไหมครับตรงนี้ว่ามันไม่ค่อยเมกเซนสัเท่าไหร่ อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือนะครับตอนที่พม่ามาเข้าร้อมกรุงศรียอยุธยาเนี่ยพระเจ้าตักสินเป็นใครกันถึงได้รับการไว้วางใจให้คุมทหารปืนใหญ่ในการต่อสู้ในเขตพระราชฐานซึ่งขณะนั้นพระองค์เป็นเจ้าเมืองบ้านนอกธรรมดาทั่วไปด้วยซ้าครับเจ้าเมืองคนอื่นก็มีขุนนางชั้นผู้ใหญ่ก็มีเชื้อพระวงศ์ก็มีทําไมไม่ให้ทําราชการรับหน้าที่เรื่องการคุมปืนใหญ่เรื่องนี้กัน และยิ่งในข่าวเมื่อทรงรวบรวมไพ่ผลเพื่อกอบกู้เอกราชเนี่ยถ้าขุนนางเก่าๆไม่ได้ข่าวและแค่ละขายว่าพระเจ้าตักสินเนี่ยท่านมีเชื้อสายเจ้าการยอมรับจะมีขึ้นอย่างรวดเร็วหรอครับอันนี้เป็นแค่แนวคิดหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้ครับและในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเราจะพบคําว่าโอรสรับอยู่มากเลยทีเดียวเช่น พระเจ้าเสือทรงเป็นโอรสรับของพระนารายกับเจ้าหญิงเชียงใหม่และก็พระเจ้าทรงธร,รมทรงเป็นโอรสพระองค์หนึ่งของพระเอกาทศรสบางแห่งก็บอกว่าเป็นโอรสของพระนเรศวรพระเจ้าปราสาททองก็เป็นโอรสของพระเอกาทศรสพระมหาธรรมราชาก็มีเชื้อสายกษัตริย์จากกรุงสกุโไทยที่ผมพูดมาทั้งหมดตอนต้นเนี่ยผมพูดถึงความเป็นไปได้เฉยๆนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้ ซึ่งการค้นหาประวัติของโอรสรับต่างๆเนี่ยมันมีเกิดขึ้นมากมายนะครับแม้แต่ในราชวงศกก์จักรีเองนะครับก็ยังมีผู้สอดสแสวงหาค้นคว้าหลายท่านเช่นหลวงวิจิตวัฒการเนี่ย ท่านเชื่อว่าราชวงศ์จักรีเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากเจ้าพญาโกษาปานน้องพระเพรราชาซึ่งเป็นบุตรของเจ้าแม่วัดดุสิตซึ่งเป็นแม่นมของพระนารายมหาราชครับซึ่งในสมัยพระเพรราชาขึ้นของด้านเนี่ยลูกหลานของเจ้าพญาโกษาปานได้พากันอพยพไปอยู่ที่บ้านสแกกรังและอาศัยอยู่จนเหตุการณ์สงบลงก็พากันอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณป้อมเพชร ในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เข้ารับราชการนั่นเองครับโดยนายทองด้วงได้เป็นหยวงรกกบาบเมืองราชบุรีและนายบุญมาได้เป็นนายสุจินดามหาเด็กคุ้มแพร และอาจารย์คึกฤทธิ์ปาโมดก็เขียนไว้ในหนังสือโครงกระดูกในตู้หน้า18ตอนหนึ่งว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยเกิดมาในตระกูลขุนนางในอยุธยาตระกูลของท่านเป็นตระกูลขุนนางที่สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนนับตั้งแต่เจ้าพยาโกษาปานนักรบและนักการทูตผู้มีชื่อเสียงในสมัยสมเด็จของพระนารายมหาราชครับเจ้าพยาโกษาปานเป็นบุตรของเจ้าแม่วัดดุสิตซึ่งเป็นพระนมของสมเด็จพระนารายณ์เจ้าแม่วัดดุสิตมีศักดิ์เป็นหม่อมเจ้าาในรช วงพระมหาธรรมราชาซึ่งสืบเชื้อสายมาตั้งแต่ราชวงศ์พระร่วงสกุโไทยนั่นเองครับเหตุผลเหล่านี้นะครับจึงทําให้ผมมีความเชื่อว่าพระเจ้าตักสินมหาราชอาจจะเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะพระมหากรรษัตริย์กรุงศรีอยุธยาก็เป็นไปได้อาจจะไม่ใช่ลูกคนจีนเชื้อสายจีนดังที่พงศสาวดานรุ่นหลังเขียนก็ได้ครับ เพราะเราอย่าลืมนะครับว่าพระาชพงศ์สาวดานที่ปรากฏการเขียนชาติกําเนิดของพระเจ้าตักสินเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากกรุงเสียยุทธยาล่มแล้วมันเกิดขึ้นในช่วงของต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองซึ่งเป็นการแต่งขึ้นใหม่ทั้งหมดครับความเป็นจริงอาจจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้เรื่องนี้ขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับผมแค่นําเสนอประวัติศาสตร์อีกแง่มุมหนึ่งเฉยๆไม่ได้จงเกียริจงชังหรือใส่ร้ายพระองค์ท่าน ใส่ร้ายพระองค์พระเจ้าตักสินแต่อย่างใดเลยนะครับเพราะผมก็เป็นคนตากจังหวัดตากเช่นกันผมแค่เอาแง่มุมอีกแง่มุมหนึ่งมาเสนอขอให้ทุกท่านเข้าใจและรับฟังสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับมีความคิดเห็นต่างประการใดสามารถแสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับผมรับฟังทุกความคิดเห็นเลยสําหรับวันนี้ผิดพลาดประการใดชอยออฟพิทรีขออภัยวันนัดที่นี้ด้วยครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ